กรณีโรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง23ท่านด้วยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสดสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอาภาพตอนกลางคืนเลยครับของที่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะฮะเพราะจริงเห็นบอกว่าทางข่าวออนไลน์ของช่อง8ก็ไปไลฟ์สดอยู่ด้วยเผื่อคุณผู้ชมถ้าติดตามสดอยู่ก็เข้าไปดูต่อได้เนี่ยนะครับในช่วงของ YouTubeก็คือข่าวช่อง8น้องจักรเพชรกำลังไลฟ์สดอยู่ปฏิบัติการครั้งนี้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือหาเศษเนื้อเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่กระจายจากแรงระเบิดเพราะถ้าเทียบภาพกับตอนโรงงานตอนบ่ายหน่อยก็ได้นะครับเอามาเทียบกันกับภาพสดขนาดนี้รัศมีแรงระเบิดสะเทือนไปถึง4กิโลแต่ขณะเดียวกันชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยตอนที่นักข่าวพี่นักข่าวสติงเกอร์สุพรรณบุรีคุณนพดลเอาภาพตอนบ่ายขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิครับมุมสูงครับปรากฏว่าชิ้นเนื้อที่กระเด็นไกลสุดตอนนั้นที่เห็นเลยคือ50เมตรแล้วมันตกไปในรวงข้าวซึ่งกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เลยต้องให้กู้ภัยเดินเรียงหน้ากระดานครับผู้ชมฮะจากจุดโรงงานระเบิดแล้วก็จะต้องเข้าไปในนาข้าวของชาวบ้านเพื่อเก็บชิ้นเนื้อทั้งหมดของ23ท่านตอนนี้สภาพศพจำไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือแต่เศษเนื้อเศษชิ้นเศษขาเนี่ยนะฮะเห็นบอกบางที่เหลือแค่ท่อนลำตัวกระเด็นหลุดออกมาวันนี้ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเราได้คุยกับคุณวัฒนาเป็นเครือญาติที่ทำงานในโรงงานพลุ6คนคุณผู้ชมครับ6คนฮะสุดท้ายหายไปหมดเลยป่ะเนี่ย6คนใช่ค่ะอ้าวเพราะว่ายังไม่คือยังไม่เจอใครที่รอดชีวิตจากคนงานทั้งหมด20กว่าคนเลยคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ตาย23นะฮะถามว่าทำไมถึงรู้ก็เพราะว่าด้วยความเคารพที่เขาบอกว่าไม่รอดเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์ระเบิดที่เล่าไปในลุย1แล้วผมไม่ทวนละครั้งนั้นยังเหลือโครงตึกครั้งนี้เข้ามาถึงปุ๊บหายไปหมดทั้งโครงเขาก็เลยรู้ว่าไม่มีใครรอดแน่ๆจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เขามาครับเขาบอกว่าเขาไม่เจอใครเลยครั้งนี้เขาตกใจมากและญาติเขาอยู่ในโรงงานนี้6ชีวิตลองฟังเสียงพวกเขาเปิดใจหน่อยนะครับและขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆไม่น่าจะรอดครับรู้แต่ว่าน่าจะแบบเสียชีวิตหมดแล้วเพราะว่าไม่มีใครรอดเลยครับเพราะว่าผมมาถึงตั้งแต่ชุดแรกๆยังไม่มีใครมาเลยเพราะไม่มีใครออกมาจากที่ตรงนั้นเลยครับโอเคก็คือคนที่ทำงานในโรงงานนี้คือไม่น่าจะรอดเลยโอเคได้ครับเพราะว่ามันเป็นแบบระเบิดมันใหญ่มากครับบ้านเราอยู่ห่างจากตรงจุดโรงงานนี้เยอะไหมครับประมาณ500เมตร500เมตร500เมตรถึง700เมตรประมาณนี้ครับตอนช่วงที่ระเบิดนี่เราอยู่บ้านอยู่ครับอยู่ครับได้ยินเสียงไหมครับสะเทือนมากครับเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับสะเทือนแรงแบบหลอดไฟที่อยู่บนฟ้าหล่นลงมาหมดเลยครับช่วงกี่โมงครับประมาณ 3:10 ถึง 3:15 ประมาณนี้ครับบ่าย 3:00 นเราทราบหรือไม่ว่าเป็นโรงงานจุดรู้เลยครับเพราะเมื่อปีที่แล้วมันระเบิดแต่เมื่อปีที่แล้วมันระเบิดเล็กกว่านี้ครับไม่ได้ขนาดคุณผู้ชมครับเอาจริงๆวันนี้6คนหายไปหมดพร้อมกับแรงระเบิดทางซ้ายมือเนี่ยคือเป็นปฏิบัติการที่เขากำลังเก็บชิ้นเนื้อนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เวลาพี่กู้ภัยเขาเจอตรงไหนเนี่ยเขาจะผ้าขาวคลุมพูดกันแบบบ้านๆคือไม่ให้อุจจาระสายตาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาเก็บชิ้นเนื้อซึ่งเดี๋ยวตอนนี้คือมันลำบากตรงไหนบ้างที่กู้ภัยบอกก็คือแล้วเราจะรู้ได้ว่าชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยคือใคร23ศพคุณผู้ชมอย่าลืมนะการจะเอาร่างไปบำเพ็ญกุศลวัดงานนี้อาจจะไม่เจอเลยเพราะไม่เหลือกระดูกด้วยนะฮะกับแรงระเบิดนี่เป็นน้องจักรเพชรนักข่าวออนไลน์เรานะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่เปิดเสียงน้องจักรเพชรขึ้นมาหน่อยก็ได้ที่กำลังไลฟ์สดเดี๋ยวเข้าไปดูในข่าวช่อง8ต่อได้นะฮะเปิดเสียงขึ้นมาครับทีมงานมีไหมนี่ฮะนี่จุดตรงนี้ก็คือเจอชิ้นเนื้อก็จะคุมแล้วก็เก็บกู้แล้วก็พอถอมีอีกคนนึงเมเห็นบอกว่าพี่สาวเขาขออภัยเห็นบอกว่าคนนี้พี่สาวเขานั่นแหละมาเลือกทำงานที่โรงงานพลุคุณวราพรเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ทำงานสามีคุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วตอนมันระเบิดอ่ะ คุณวราพรบอกเราว่าแรงระเบิดอ่ะมันสะเทือนไปถึงโรงงานข้างเคียงเขาเลยอ่ะใช่ค่ะโดยเขาบอกกับเราบอกว่าเอาจริงที่เขาตกใจคือสงสัยไม่เจอร่างพี่แล้วมีเสียงคุณวราพรนะครับที่พี่สาวเขาก็หายไปกับแรงระเบิดเหมือนกันลองฟังการเปิดใจหน่อยครับเดินมาทำงานแล้วก็ระเบิดแฟนเขาวิ่งไปดูแล้วแต่ว่าไม่เจออะไรใครเลยผมน่าไม่เจอค่ะในบ้านอยู่ตรงนี้บ้านน้ำส้มแล้วหลังบ้านเรือตรงปากทางแล้วเดินมาทำงานใช่ค่ะเขาเดินมาตอนช่วงกี่โมง
บ่ายโมงหนูมาส่งเข้าเมื่อคืนนี้หนูมารับเข้าว่ากลับบ้านไปหาลูกแล้วบ่ายหนูก็เลยมาส่งเข้าแล้วเขาเห็นแฟนว่าพอหนูมาส่งลงรถหนูเขาก็เลยเดินมาเลยแล้วก็ระเบิดเลยเมื่อตอนระเบิดแฟนก็รู้แฟนเขาได้ยินแล้วแฟนเขาก็วิ่งมาดูแต่ก็ไม่เจอแล้วล้างไม่เจอได้เดินแล้วค่ะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้เราไปเจอคุณนกน้อยนะฮะคุณนกน้อยเป็นป้าของคุณน้ำฝนเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือทางด้านคนที่หายไปนี่แหละพร้อมกับแรงระเบิดปรากฏว่าทางด้านคุณนกน้อยร้องไห้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะที่น่าสงสารคืออะไรป่ะคนที่ตายจากเหตุการณ์นี้น้องคนนี้เมื่อกี้นี่คือญาติเขาคือพี่เขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าน้องคนนี้จริงกำพร้าใช่ป่ะเมย์คือน้องคนนี้ก็คือน้องน้ำฝนเนี่ยมีลูกชายอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวัยกำลังโตด้วยพอมาเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกชายของคุณน้ำฝนเนี่ยก็ต้องกำพร้าน่าสงสารมากแล้วใครจะดูแลต่อเนี่ยนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านของคุณป้าก็คือคุณนกน้อยเนี่ยไปหาหมอนะตรวจร่างกายพอรู้ข่าวตอนบ่ายรีบมาดูเลยค่ะหมายความว่าไงคือเขาไม่ได้อยู่โรงงานเพราะไปหาหมอเงี้ยหรอใช่ใช่ค่ะนี่ฮะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กฮะเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กเลยเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลี้ยงคู่มันเนี่ยแม่เขาเสียใจมากเลยเพราะว่ารับไม่ไหวแบบนี้ไม่นึกว่าจะแบบนี้เลยขอตายอย่างเดียวท่านได้ล้างกลับไปดีจะไม่เป็นกินต้นอย่างนี้ขอให้ได้ปลาดีๆเราจะมีความหวังว่าให้ได้กินตัวล้างกับปลาดีๆอยากให้เจอแบบนี้ผู้ชมครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะครับโรงงานนี้มีใบขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ก็อย่างที่บอกมันเคยระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งอันนั้นตาย1เจ็บ3แต่ครั้งนี้ตายหมดนะครับ23ท่านเป็นเหตุการณ์ใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งสุพรรณบุรี